กรมประมงประกาศจับตายรับซื้อปลาหมอคางดำเอเลี่ยนสปีชีตัวล่าสุดของโลกกิโลกรัมละ15บาทหวังแก้วิกฤตระบาดหนัก14จังหวัดแพร่พันธุ์เร็วทุก22วันทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำเน่านำร่องรับซื้อที่จังหวัดสมุทรสาคร5จุดเริ่ม1สิงหาคมนี้เตือนไว้ก่อนเผื่อใครมองเป็นช่องทางทำเงินเพราะพันปลาหมอคางดำหวังส่งขายโทษหนักมากนะคะล่าสุดกรมประมงออกประกาศผู้ใดฝ่าฝืนทำการเพาะเลี้ยงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากใครพบเห็นให้แจ้งสำนักงานประมงได้ทุกที่ช่วยกันควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดจากแหล่งน้ำนะคะก่อนที่สัตว์น้ำพื้นถิ่นจะสูญพันธุ์